นายแพทย์ชนานานสีแก้วฮะหลังจากนั้นจะเป็นนายแพทย์บัญตรเจตนาจันทร์เชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนานานสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยต้องกลับขอบคุณธรรมฐานและก็ทางผู้แทนของ สำนักง,งานคำมั่นการการเลือกตั้งนะครับที่ได้ส่งรายงานเป็นผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ต้องรายงานตามบทบัญญัิของกฎหมายว่าด้วยคาการเลือกตั้งตามมาตราที่22่สิบสองเลนะครับให้กับทางรัฐสภาหมายถึงสภาผู้แทนรัษฎรและก็วุฒิสภารับทราบและก็เผยแพร่เป็นการทั่วไปให้พี่น้องประชาชนรับทราบผมขออนุญาตช่วยเหลือคำการการเลือกตั้งนิดนึงนะครับเพราะว่าสมาชิกเราหลายท่านก็ตั้งความหวังสูงมากว่ารายงานฉบับนี้เนี่ย ควรจะมาทันเหตุการณ์มันเป็นรายงานช่วงตุลา60นะครับถึงกันยา61ทันเหตุการณ์มันก็น่าจะอยู่ในปีงบประมาณก็คือตุลา61ไปถึงกันยา6อ่า62มันน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่คณะกรรมการได้านการเนี่ยไม่ได้มีข้อผิดพลาดบกพร่องใดๆนะครับเพราะว่ากฎหมายเขียนเปิดกว้างมากผมจะอ่าน วงเล็บแปดที่ท่านประธานได้รับทราบนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตราที่22หน้าที่และอำนาจนะครับวงเล็บแปดเนี่ยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและข้อสังเกตนะครับต่อรัฐสภาและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบเป็นการทั่วไปเขียนแค่นี้ครับไม่มีบทบังหยัิใดๆบังคับว่าจะต้องทําภายในกี่เดือนกี่ปีซึ่งแตกต่างจากคนหมายอื่นนะครับที่เราเคยเขียนกฎหมายให้ไปเนี่ย มันจะต้องรายงานภายในกี่เดือนกี่กี่วันเราได้ระบุไว้นั่นก็จะเป็นสิ่งที่บังคับไวในกฎหมายพมไม่มีกฎหมายบังคับก็อาจจะเป็นความจําเป็นที่ท่านเมื่อมีความพร้อมหรือสภาเราพร้อมก็นํามาสู่การรายงานผมมีอยู่สองประเด็นหลักๆกับท่านานครับประเด็นที่หนึ่งดูจากรายงานเนี่ยในปีต่อไปผมคาดหวังนะครับว่าท่านการการเลือกตั้งจะส่งรายงานให้เรา แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นไส้ในในเชิงโครงสร้างในะบทที่หนึ่งน,น,นะครับหน้าที่และอำนาจอยากให้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของโครงสร้างเดิมคือคณะการเลือกตั้งประจำจังหวัดกับโครงสร้างใหม่ที่ท่านใช้อยู่ในขณะน,นี้ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ท่านส่งไปประจำจังหวัดเนี่ยน,นะครับ ประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลงานที่เกิดขึ้นในการที่จะทําให้การเลือกตั้งโปรง่งใสสุจริตเล็กที่ยงธรเนี่ยมีในยะสําคัญหรือไม่ในข้อแตกต่างกันด้วยความรู้สึกนะครับผมไม่ได้ประเมินเป็นเชิงทางวิชาการแต่เท่าที่ดูเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีในยะสําคัญระหว่างกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดกับผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งผมไม่แน่ใจว่าผลงานที่ท่านได้รับขนาดนี้นะครับ เป็นอย่างไรเหตุที่ผมพยายามพูดเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเพราะเพราะรายงานของท่านเองเขียนคำนำไว้ว่าเป็นการเตรียมการเพื่อการเลือกตั้งในปี62ไม่ว่าจะเป็นที่มาของวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาหรือการเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรเมื่อมีผลการเลือกตั้งจริงผมก็นํามารายง,งานให้ท่านเป็นการเตรียมการตรงนี้จะได้ดูในข้ามปีต่อไปจะได้เกิดผลการปฏิบัติให้ดีที่สุดนะครับอยากให้เห็นครับอยากให้เปรียบเทียบดู ว่าอะไรดีกว่ากันและเหตุผลใดที่ท่านเปลี่ยนจากกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับที่เขารู้พื้นที่รู้ทุกซอกทุกมุมว่าจะมีการกระทำที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมอยู่แห่งมุมไหนอย่างไรเนี่ยกับการที่ท่านตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งสุ่มไปตรวจเนี่ยท่านจะได้อะไรผมฝากด้วยครับนั้นประเด็นแรกสุดครับ ประเด็นที่สองผมดูในรายงานและสนใจนะครับเหมือนเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ให้ความสนใจคือยุทธศาสตร์ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่1ที่2ที่3นะครับผลการิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ท่านเขียนเนี่ยยุทธศาสตร์ที่1นะครับการจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุ้มค่าต่อประชาชนการจัดการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในยุทธศาสตร์ที่2แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่3นะครับการจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม ถ้าทําได้ครบถ้วนตามที่ท่านวางไว้นะครับการเลือกตั้งจะมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและก็โปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมแต่ว่าสิ่งที่ผมไปดูพอท่านเขียนยุทธศาสตร์มากลยุทธ์ที่ทํารองรับเนี่ยหลายเรื่องขาดหายไปครับในปีต่อไปผมอยากจะเห็นนะครับว่ายุทธศาสตร์ที่ท่านต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและคุ้มค่าที่สุดเนี่ยท่านประานทราบไหมครับผมเอาข้อที่จริงในหน่วยเลือกตั้งเลยนะ โดยชยเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือเป็นเลือกตั้งสสหรือเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยบัตรเสียเยอะที่สุดครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งนายกอบจและสจทั่วประเทศสาเหตุของบัตรเสียเพราะอะไรครับท่านนายครับพี่น้องประชาชนสับสนมากระหว่างบัตรถือไปสองใบเนี่ยแม้กระทั่งผมนะครับผมต้องเดิอนออกมาแล้วก็ดึงมาดูอีกทีด้สีไหนเนี่ยที่เป็นนายกอบจสีไหนที่เป็นสจท่านประธานทราบไหมครับ บัตรเสียเยอะมากผมยกตัวอย่างในพื้นที่เลือกตั้งผมอำเภอหนึ่งะครับขอญาติที่ไม่เปิดเผยชื่อมีผู้สมัครสจอเบอร์เดียวก็คือเบอร์หนึ่งแต่นายกอบจอมี5หมายเลขครับ1 2 3 4 5ท่านประธานทราบไหมครับในอำเภอนั้นนะ่ะกาผู้สมัครสจอเบอร์3ถึง1 2 0 0คะแนนฮะกาเบอร์สามท่านประธานครับทั้งทั้ที่ไม่มีผู้สมัครเบอร์ส ถ้าเราคิดในมุมกลับท่ามเพอนี้เนี่ยมีคนคนหนึ่งนะครับมีเสียงพอประมาณนะอยู่ที่สามพันะไปลงเบอร์สามนี่บวกอีกพันสนะสี่พันสชนะเลยนะท่านปรานอันนี้คือสิ่งที่อยากให้กรกตเข้าไปดูว่าจะมีกระบวนการทำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและสะท้อนสิ่งเสียงของพี่น้องประชาชนอย่างไร มันไม่จําเป็นนี่ครับท่านนันครับที่คนคนหนึ่งเดินเข้าไปที่ครูหาแล้วจะต้องถือบัตรสองใบไปลงคะแนนไปกาคะแนนพร้อมกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่ไม่มีความสะดวกนะครับการจัดระบบการเวียนที่ดีเนี่ยครับถ้าท่านจําเป็นต้องใช้บัตรสองใบพร้อมกันหรือ3ามใบพร้อมกันเนี่ยนะครับทำไมท่านไม่ทำสามขออภัยครับสจุด สามสเตชันสเตชันที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งเนี่ยรับบัตรนายกเข้าไปกาก่อนครับแล้วมาหย่อนผ่านไปจุดที่สองรับบัตรสจาก,กามาหย่อนตู้ที่สองรับรองไม่มีความสับสนครับเพราะเขารู้แล้วเจ้าหน้าที่เราก็บอกตลอดเวลาผิดกฎหมายไหมครับไม่ผิดดิคัะไม่ได้มังคับบอกว่าคุณต้องถือบัตรสองใบไปกาพร้อมกันแล้วมาหย่อนลงตู้เลือกตั้งพร้อมกัน ไม่มีระเบียบกรกตที่เขียนไว้อย่างนั้นเลยอันนี้คือการอำนวยความสะดวกและทำให้ผลการเลือกตั้งคุ้มค่าเว้นแต่มีเจตนานะครับเพราะหลายครั้งผมสังเกตว่าเอ๊ะทำไมออกบัตรเลือกตั้งมาเป็นลักษณะทำนองนี้ต้องการให้บัตรเสียหรือมากรหรือเปล่าเอ๊ะทำไมออกสีบัตรเลือกตั้งมันคล้ายกันทำไมออกเหลืองแดงไปเลยทำไมต้องมีน้ำเงินม่วงน้ำตาลม่วง อย่างจังหวัดน้าน้้ำตาลม่วงครับท่านประธานครับมันใกล้กันมากเลยอย่าว่าแต่ผู้สูงอายุเลยครับพวกเรายังต้องดูสามครั้งเลยอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับผมฝากไปด้วยเรื่องที่สองครับสิ่งที่เป็นประเด็นและเป็นปัญหาและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนนียเพื่อนสมาชิกผมพูดไปเยอะแล้วพนี่ผมลงรายละเอียดให้ให้ให้เห็นตัวอย่างการเขียนกฎหมายให้อำนาจบุคคลอื่นลงคะแนนแทนผู้ที่ไม่มีความสามารถเช่นผู้สูงอายุ นะครับชลาภาพหรือผู้พิการเป็นประเด็นมากท่านนันครับอันนี้คือเหยื่ออันโฉชะของการโกงยกหน่วยเลยนะครับพอเห็นผู้สูงอายุเดินเข้ามาเนี่ยไม่ต้องประเมินครับผ่าน60ประคองแขนก็ไปกา้ทันทีแม้ท่านจะเขียนกฎหมายว่าต้องไปเป็นต้องลงคะแนนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ประสงค์ลงคะแนนและใครดูครับเข้าไปสองคนผมจะพยายามกรับเรียนธรรมทานขอแก้ไขามาตรานี้ อาจจะจำพาะลงไปต้องเป็นญาติเท่านั้นหรือคนที่เขาไว้ใจเท่านั้นห้ามกรรมาการเลือกตั้งในหน่วยจูงแขนเขาไปกาคะแนคนคะแนนในหน่วยนั้นนะครับโดยเฉพาะการซื้อยกหน่วยเนี่ยเป็นไปตามที่เขาคหนดได้หมดเพราะว่าสิ่งที่ขอญาตเอานามท่าน mm. ดรกนกพูดเนี่ย mm. ผมเห็นชอบเห็นพ้องและก็ชัดที่สุดก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งครับเงินอำนาจรัฐและการจัดการ วงเล็บโกงนะครับการจัดการคือการกลงเรื่องต่อไปครับการอำนวยความสะดวกตามยุทธศาสตร์ที่หนึ่งเนี่ยท่านเขียนมองไปไกลถึงต่างประเทศครับแต่ผมถามว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมีเจตนาอะไรที่ไม่จัดให้มีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทงั้งๆที่ท่านก็รู้อยู่ว่าคนลงคะแนนส่วนใหญเ่เขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เลือกตั้ง จริงอยู่ครับแม้ท่านจะให้สิทธิ์บอกว่าคุณก็ไปแจ้งเหตุของการไม่ได้ไปใช้สิทธิ์คุณก็ไม่เสียสิทธิ์ผลการเลือกตั้งนะครับร้อยละของการออกมาใช้สิทธิ์น้อยมากนะครับท่านประธานคนหนุ่มคนสาวแทบไม่ได้กลับไปเลือกตั้งและเจตนาการจัด,ดวันเลือกตั้งให้อยู่ตรงกลางวันหยุดสองวันเนี่ยหยุดมาแล้วสี่วันมาจากวันที่20สิสิ้นปีหยุดอีกนะเพื่ออะไรถ้าไม่มองเจตนาว่าอ๋อ ไม่อยากให้คนหนุ่มสาวมาลงคะแนนท่านไปห้ามเขาคิดไม่ได้นะครับขนาดผมต้องต้องคิดเลยแต่ผมก็คิดในเชิงบวกก็คงว่าเอาที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันมีความท่านคิดว่าจะอำนวยความสะดวกให้สิทธิ์ให้เสียงเขาเต็มที่เนี่ยเมื่อเป็นสิทธิ์และเป็นหน้าที่ท่านต้องอำนวยความสะดวกให้เขานะครับต้องแก้กฎหมายเอื้ออำนวยให้เขาไปลงคะแนนก่อนมันเลือกตั้งได้ที่เราเรียวกว่าคะแนนเลือกตั้งลงงหน้าหรือคะแนนเลือกตั้งนอกเขตนะครับ ท่านประธานครับประเด็นต่อไปครับการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนยากครับในการที่จะจับการทุจริตยากครับที่จะจับการโกงได้แต่ถ้าพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆนะมียุคหนึ่งนะครับที่ทางกกตสนับสนุนส่งเสริมให้มีผู้สังเกตการเลือกตั้งมีองค์กรกลางไปสังเกตการการเลือกตั้งโดยเฉพาะปนะี44ผมเข้ากันเมืองครั้งแรกปี44 ผมมั่นใจมากว่าการเลือกตั้งคณะบนริสุ์ยุติธรรมพักการเมืองทุกพักนะครับส่งผู้ส่งตัวแทนของพวกเองของของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้สังเกตการเพราะข้อ3ในการจัดการหรือการโกงในหน่วยเลือกตั้งนี้เป็นตัวแปรสําคัญของการได้มาชึ่งคะแนน,นท่านประธานครับผมเคยมีประสบการณ์ผมไปเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่ผมเรียนจบนะครับเมื่อปี3าหนึ่ง อาจจะต้องคอยหมอต้องคอยคุมเวลาด้วยนะครับขอบพระครุณเสร็จแล้วครับท่านอีกนิดเดียวครับผมไปลงคะแนนปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับกรรมการในหน่วยเลือกตั้งที่ท่านพูดถึงเนี่ยกปอนอเนี่ยเจ็คนเนี่ยพอถึงบ่ายสองโมงปุ๊บเนี่ยเอาบัตรประชาชนของพี่น้องประชาชนมากองแล้วก็เอาบัตรมากา,กายัดกายัดกายัดแบ่งหน้าที่กันทําอันนี้เขาเรียกกงยกหน่วยท่านผ้านพอนับคะแนนมา เบอร์ที่ต้องการคือห้าสี่ห้าเจ็ดเบอร์หไม่เอานะครับสมัยนั้นเลือกเป็นพวงเล็ก 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดมีบัตรบัตรหนึ่งในกาสี่ห้าแปดนะครับดึงมาปุ๊บขานสี่ห้าไม่อ่านแปดครับอ่านเจ็ดครับลงคะแนนสี่ห้าเจ็ดเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่มันทำลายล้างระบบการเลือกตั้ง ถ้ามีเจตนาว่าการมีตัวแทนมาจากพี่น้องประชาชนไม่ใช่เรื่องจําเป็นไม่ใช่เรื่องสําคัญมาอย่างไรก็ได้ทําลายได้ถ้าส่งเสริมให้มีการกระทําอย่างนี้นั่นนั่นคือการทําลายล้างระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุกที่มาจากการเลือกตั้งไปส่งเสริมอีกระบบหนึ่งให้เข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้เนี่ยผมสะท้อนปัญหาที่เป็นตัวอย่างอยากเห็นในรายงานปีต่อไปครับท่านประธานครับ ด้วยความเคารพท่านประธานครับสิ่งที่ผมได้นําเรียนมาเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงถ้ากรรมการเลือกตั้งจะกรุณาไปปรับไปดูเนี่ยเราจะช่วยกันยังไงทางสภาลงยินดีครับโดยเฉพาะประเดีนย,ยนการแก้กฎหมายกับขอบคุณท่านปรานครับครับ,รบขอบคุณหมอครับ